โก้ครับแมตช์ความทรงจำที่ดีที่สุดของพี่คือแมตช์ไหนครับโอ้จริงๆทุกเกมก็สำคัญนะแต่สำหรับซูซูกิครับแล้วเนี่ยมันเป็นศักดิ์ศรีของประเทศแล้วก็ศักดิ์ศรีในอาเซียนแมตช์ที่พี่โก้จำติดตาติดใจก็แมตช์ชิงปี2014ที่เราเล่นกับมาเลเซียวันที่เราเล่นกับมาเลเซียเราชนะ 2-0 แมตช์นั้นคนดูเต็มสนามเลยแต่เท่านั้นยังไม่พอปี2016แล้วเรากลับมาชิงกับอินโดมันกดดันนะเพราะว่ามันต้องชนะอย่างเดียวแล้วเราก็เห็นบรรยากาศว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเดินไปกับเราเรากลับมาชนะได้ 2-0 นะครับอันนั้นตรงนั้นก็คือความทรงจำสุดๆเลยเพราะว่าปี14ได้แชมป์แต่เราจะรักษาแชมป์ยังไงในปี2016มันทำให้เรามีความรู้ว่าที่สุดละราชมังคลานี่แหละเมื่อไหร่ที่ทีมชาติไทยลงไปเหยียบในสนามราชมังคลามันจะแบบสุดยอดมาก